ุณผู้ชมครับ6:30 นแล้วนะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint กันต่อทางช่อง Workpoint หมายเลข23และช่องทางในการรับชมช่องทางออนไลน์นะครับทั้ง Facebook Live YouTube Live เข้าไปที่ข่าว Workpoint 23เมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุรถกระบะ2คันเนี่ยชนกันนะครับอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายหนึ่งก็คือกระบะแคปมากันทั้งหมด6คนตายยกคันเลย6ศพเลยคุณผู้ชมฮะมีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยขับรถมาคนเดียวฝ่ายที่ขับรถมาคนเดียวที่เขาบอกมาชนเนี่ยเป็นกระบะ4ประตูเป็นทหารเนี่ยเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเนี่ยปากแตกนะฮะทีนี้หลังจากเหตุการณ์เขาบอกว่าไปเจอกล่องบุหรี่เถื่อนบุหรี่หนีภาษีซุกอยู่แถวๆใกล้ที่เกิดเหตุ 2,600 ซองคุณผู้ชมฮะนี่นะครับเริ่มต้นจากอุบัติเหตุก่อนครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่ทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมใกล้กับโรงไฟฟ้าโคกตะแบกที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นที่น่าเศร้านะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยเยอะเลยและเป็นเครือญาติกันทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ชมครับก็มีนายอุทวนสุริยาเย็นเป็นคนขับนะครับอายุ56นางละไมเรืองมณีอายุ88นางบุญทิ้งกุณราอายุ54นางชงขาวผิวอายุ52นางทองอาบช่วงชัยอายุ77นางอุทัยโลสุวรรณอายุ77นะครับนี่นะครับคือเห็นบอกว่าเนี่ยกำลังเดินทางจะไปทำพิธีตั้งศาลพระภูมิที่อำเภอนางรองนะครับไปไม่ถึงปลายทางครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็รออยู่นะแล้วก็โทรตามเนี่ยโทรไม่ติดไม่มีใครรับสายจนกระทั่งรู้ข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุก็เลยรีบมาดูจุดเกิดเหตุนะครับผู้ที่ว่าจ้างให้ไปตั้งศาลพระภูมินะคุณประทวนนินศรีมาดูอุบัติเหตุแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังคนที่เป็นหมอดูให้ว่ามีเคราะห์ว่ามีเคราะห์ก็เลยจะไปทำตั้งศาลให้ไปตั้งศาลแล้วก็ไปขึ้นศาลไปบอกผีบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ว่างั้นนะที่บ้านนางรองชุมชนน้องกราดครับอ๋อก็คือหลังโรงพยาบาลนะครับครับแล้วก็คือเขาจะไปจะเห็นบอกว่าจะไปเยี่ยมคนป่วยด้วยใช่ไหมครับครับแฟนผมเนี่ยก็ป่วยแต่มันหายเลยครับเกือบปกติก็เลยเขาจิบไปทำเขาเรียกไปทำพิธีไปทำพิธีไปตั้งศาลให้แล้วก็บอกผีให้อะไรเพราะเหตุคนนี่นะครับนี่เจ้าของบ้านที่มีการว่าจ้างให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยไปตั้งศาลแต่ว่าไม่ทันได้ตั้งศาลนะฮะระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุทีนี้ฝ่ายที่เป็นคู่กรณีก็คือกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูโดยมี10เอกพีรพงษ์เพียรศักขาอายุ29เป็นทหารสังกัดค่ายสุรนารีที่โคราชได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยปากแตกบอกว่าตัวเองเนี่ยมาจากอุบลกำลังจะไปที่โคราชวิ่งเลนขวาใช้ความเร็ว90นะฮะมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ๆเสียหลักชนกับคู่กรณีไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยมาแบบไหนยังไงยังไม่รู้ใครชนใครก่อนนี่นะมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ผมเนี่ยเสียหลักบังคับรถไม่อยู่นะครับแล้วรถทั้ง2คันก็ตกถนนเนี่ยอันนี้รถของ10เอกพิรพงศ์ก็ตะแคงข้างแบบนี้เดี๋ยวลองฟังคนขับหน่อยโหถ้านับก็ผมขึ้นเลนขวามาแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็รถก็ดึงเข้าไปเลยครับพี่หลับในมั้ยไม่ครับไม่หลับครับดื่มมามั้ยครับไม่ได้ดื่มครับคือคันไหนที่ไปชนเขาก่อนใช่มั้ยคือผมขับเลนขวามาผมเบียดขวาอยู่แล้วครับครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเบียดหรือผมเบียดเพราะว่ารู้ทีก็ผมขึ้นขวามาผมก็ไปนู่นแล้วครับมันขับขวามาครับครับพี่เร็วไหมพี่ไม่ครับนี่นะครับทีแรกก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอครับบุหรี่เถื่อนซุกอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ50เมตรนี่อยู่ในท่ออยู่ในท่ออยู่ในท่อระบายน้ำท่อเก่าโดยตรวจสอบพบบุหรี่เถื่อนเป็นบุหรี่ต่างประเทศนะครับครับกล่องสีเขียวเนี่ย 1,500 ซองนะครับแล้วก็มีสีแดงอีก 1,100 ซองรวมทั้งหมด 2,600 ซองของใครของใครก็ถาม10เอกพีรพงศ์บอกของคุณหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่ของผมอ๋อตอนแรกที่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็เลยเอาไปตรวจดูลายนิ้วมือปรากฏว่าลายนิ้วมือบนกล่องบุหรี่ตรงกันกับ10เอกพีรพงศ์แล้วยอมรับไหมทีนี้ก็ยังไม่ยอมรับก็ยังปฏิเสธอยู่เอาเหรอเออแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาเลยนะครับทั้งเรื่องของขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องของเนี่ยครอบครองสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีเพื่อจำหน่ายทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยค่าปรับเนี่ยนะจะต้องโดนเป็นล้านถ้าหากว่าครอบครองไม่ได้ขายนะ
ทางสรรพสามิตจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าโดนปรับ 1.6 ล้านครับแต่ถ้าครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายจะโดนปรับ 2.4 ล้านบาทถ้าไม่ยอมรับสารภาพไม่ยอมเสียค่าปรับก็จะต้องมีการส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายครับเออนี่นะครับทหารนะคุณผู้ชมฮะสังกัดที่ไหนสังกัดหน่วยไหนสังกัดค่ายสุรนารีอ๋อโคราชที่โคราชไม่รู้ว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะงานพิเศษอะไรอย่างงี้ป่ะครับเออทีนี้อ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเรื่องเศร้าก็คือผู้เสียชีวิต6คนก็ตั้งบำเพ็ญกุศลนอนไว้ที่วัดระเบิกบ้านระเบิกตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเขาก็เป็นเครือญาติกันหมดเลยอะค่ะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็เศร้ากันไปทั้งบ้านเลยนะคะเพราะว่าเสียชีวิตพร้อมๆกันขนาดนี้อย่างคุณประทวนนินศรีอายุ74 ปีเป็นน้องเขยของหมอธรรมที่เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาปวดแขนไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอวินิจฉัยโรคไม่ได้ภรรยาเนี่ยก็เอาไปเล่าให้พี่สาวที่เป็นหมอธรรมฟังหมอธรรมสรุปว่าโดนคุณไสยต้องแก้กรรมก็นัดกันไปจะไปทำพิธี10 เมษายนตอนเช้าก็ไม่ขัดนะคือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ขัดนะให้ทำก็ทำปรากฏพอถึงวันนัดหมายเนี่ยตำรวจโทรมาแจ้งบอกให้ไปดูอุบัติเหตุหน่อยว่าใช่ญาติหรือเปล่ากลายเป็นว่าใช่จริงๆด้วยเป็นญาติของภรรยานะคะซึ่งตรงนี้ในส่วนของญาติคนอื่นๆเนี่ยเขาก็เศร้าโศกเสียใจกับผู้เฒ่าผู้แก่กันแล้วทั้งนั้นนะคะครับบางคนเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ1วันเนี่ยนะผู้ที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องที่ชื่อคุณวิเชียรหมื่นรามอายุ49 ปีเป็นคนหูหนวกมาเล่าฝันให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงมาตัดหัวใครไม่รู้ต้อง5 หัว 6 หัวโอ้โหในฝันแต่ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นแค่ฝันสุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์เสียชีวิต6รายครับเป็นคนในครอบครัวเป็นเครือญาติด้วยกันหมดเลยเนี่ยค่ะน่าขนลุกครับส่วนตัว10เอกพีระพงษ์เนี่ยนะครับ เห็นบอกว่าตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนก็มีพ่อแม่ของ10เอกพีระพงษ์เนี่ยเดินทางมาเคารพศพผู้เสียชีวิตแทนนะครับนี่นะครับนี่2เค้าเรียกว่า2กรณีนะชนแล้วก็มีบุหรี่เถื่อนด้วย